ที่ภาคอีสานไปหารายได้ช่วย8โรงพยาบาลชุมชนอีสานยอดบริจาคล่าสุดอัปเดตมาตอน 10,54,31,166 บาทคือวิ่งจบแล้วนะคะแต่ว่ายอดบริจาคยังไม่จบเพราะว่าคนที่ยังอยากบริจาคยังคงบริจาคได้อยู่เดี๋ยวขึ้นช่องทางให้เลยบริจาคได้จนถึงสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนพี่ตูนฝากบอกไว้ว่าจะหาเงินให้กับโรงพยาบาลได้มากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะสุดท้ายเงินก็ไปถมอยู่ที่โรงพยาบาลหมดคือถ้าไม่ดูแลสุขภาพเราก็จะหมดเงินไปกับการรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นให้ทุกคนหันมาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชมเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วคุณผู้ชมสะดวกทางไหนก็บริจาคทางนั้นไปเลยโครงการ9คำเดียวสั้นๆเท่านั้นค่ะและวันนี้รายการของเราต้องจบเดี๋ยวนี้เลยด้วยใช่ค่ะเรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ